สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวของสวมใส่ฟรีสำหรับกิจกรรมสร้างตัวละครใหม่กันนะครับซึ่งของสวมใส่นี้นะฮะพวกหมวกเสื้อผ้าคลุมแล้วก็รองเท้ารวมถึงโล่ด้วยนะฮะจะได้จากการเปิดกล่องอันนี้นะฮะเมื่อถึงเลเวล100เราจะสามารถเปิดกล่องนี้ได้แล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องผ่านไฮคาร์ดเท่านั้นนะฮะถึงจะเปิดได้ก็คืออย่างคุณเล่นแบ็กสมิธแล้วไปเปลี่ยนเป็นเมคานิกนะครับพอถึงเลเวล100ก็สามารถเปิดได้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องผ่านไฮคาร์ดก็สามารถเปิดได้แต่บางอาชีพก็มีความจำเป็นที่ต้องผ่านไฮคาร์ดนะครับหรือเป็นอาชีพที่เราต้องการเล่นยาวๆการผ่านไฮคาร์ดก็มีข้อดีก็คือเลือดกับ SP จะเยอะกว่านะรวมถึงสเตตัสด้วยก็ประมาณนี้นะฮะโอเคมาดูชุดกันอย่างแรกเลยคือหมวกนะฮะมันก็จะบวก All Stat 2 HP 500 HP 100ลดไล่เวทแปรผัน 5% เมื่อโจมตีทางกายภาพมีโอกาส 3% ที่จะดูด HP 3% ของพลังโจมตีทุกการอัปเกรด3ขั้นเพิ่มการดูด HP ขึ้นครั้งละ 1% ก็คือมันจะเพิ่มปริมาณ HP ที่ดูดนะฮะถ้าบวกทุกๆ3นะฮะถ้าบวก9ก็จะบวกไปอีก3นะฮะโอเคแล้วก็ดูดมีโอกาส 1% ที่จะดูด HP 1% ของพลังโจมตีทุกการอัปเกรด4ขั้นเพิ่มการดูด HP ครั้งละ 1% ก็ถ้าบวก4ตัวเนี้ยปริมาณที่ดูดก็จะเพิ่มเป็น2นะฮะโอเคไอ้หมวกนี้มันก็คงบวกยากอะ ต่อมาก็เป็นเสื้อนะฮะก็บวก All Stat 2เหมือนกันนะฮะ HP 500 HP 50 MD 3 Perfect Dot 3สังเกตดูนะฮะพลังป้องกันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็โล่นะฮะบางอาชีพใส่ไม่ได้นะมันก็จะไม่นับเป็นเซตนะฮะหรือถ้าอาชีพไหนใส่ได้ก็ใส่ไปก็ดีนะฮะมันก็ช่วยเรื่องการโจมตีไร้ธาตุได้นะฮะแต่ถ้าโดนพวกเวทอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แนะนำใส่เป็นโล่ใส่การ์ดโมเดมบินดีกว่าก็คือการหมดทุกเผาอะแล้วก็ผ้าคลุมนะฮะฟรี 20 MD 5 Perfect Dot 5ทนไร้ธาตุ 15%แล้วก็รองเท้านะฮะ HP 500 HP 100 MD 4ลดได้เวทแปรผ่าน 5% เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู HP ได้ HP อย่างละ 15% นะฮะโอเคก็มาดูในส่วนของอาวุธนะฮะตัวนี้ก็เป็น Shadow Chaser นะฮะก็จะได้เป็นมีดนะฮะมีดก็จะบวก M Attack 140นะฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% นะฮะทุกๆการเพิ่มของเลเวล10ขั้นเพิ่ม Attack 3 M Attack 3คือถ้าได้เลเวลเราถึง160ใช่ป่ะมันก็จะเพิ่ม48เลยนะฮะ Attack กับ M Attack อย่างละ48แล้วก็เมื่ออัปเกรดถึงขั้น7ก็คือมันแจกมาเป็นขั้น7อยู่แล้วเราก็จะได้ M Attack 1% ทุกเนี่ย Nature ถ้าเราอัพ10ใช่ป่ะมันก็จะบวกไปอีก 10% เนี่ยไอ้สกิลเนี่ยไอ้สกิลขโมยของอัตโนมัติเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าใส่เป็นเซตนะฮะใส่หมวกเสื้อผ้าคลุมแล้วก็บูทเห็นสังเกตนะฮะมันจะไม่มีโล่เพราะว่าบางอาชีพมันใส่โล่ไม่ได้อย่างพวกเรนเจอร์อะไรพวกเนี้ยธนูมันใช้2มือเนี่ยถ้าใส่ด้วยกันทั้งหมดมันก็จะบอก HP D 2 MHP MSP อย่างละ10แล้วก็ทุกๆเบสวิต10ก็จะเพิ่มทนทานไร้ธาตุ 3% นะฮะก็คือถ้าเราวิตเยอะๆอย่างวิต100ก็จะกันได้เยอะเลยนะฮะ 30% ยิ่งใส่โล่ด้วยนี้ยิ่งถึกเลยข้อดีคือมันเอาไว้ชนมอนได้อะแล้วก็ทุกๆเบส HG 10ก็เพิ่ม Attack Speed 2% นะฮะสูงสุด100เนี่ยสูงสุดอย่างละ100หมดเลยแล้วก็ทุกๆเบสเด็ก10เพิ่มฮิต3นะฮะแล้วก็ทุกๆเบสลัก10เพิ่มขี3ก็สูงสุดก็อย่างละ100หมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปตีไข่ให้ดูเลยนะฮะว่ามันดัวขนาดไหนนะฮะผมก็จะใช้เป็นยาแดงนะฮะตอนนี้แบบใส่โล่ก็จะ attack speed 192นะฮะแต่ถ้าไม่ใส่ก็จะเป็น193นะฮะแล้วก็ผมจะลองถอดให้ดูนะฮะอย่างนึงเนี่ยพอถอดเนี่ย attack speed มันหายไปเยอะเลยคือมันเหมือนบังคับให้ใส่เซตอะแล้วก็เสื้อหมวกผ้าคลุมรองเท้าเนี่ยมันไม่มีรูเลยแล้วก็ออฟธาตุไม่ได้ด้วย
ก็คือถ้าไปใช้กับพวกดันที่มอนใช้ท่าแรงๆหรือว่าพวกมอนที่ใช้สกิลฟอร์สใส่เราอ่ะมันจะค่อนข้างเป็นข้อเสียร้ายแรงนะแต่ถ้าใช้แบบทั่วไปอะไรพวกเนี้ยก็โอเคอยู่อาวุธมันก็แรงอยู่จากที่ลองนะตัวนี้ผมใช้เป็น Shadow Spell Thunderstorm นะฮะแล้วก็ Shadow Spell ผมก็แค่เลเวล6เองไม่เยอะเท่าไหร่แบบนึงเนี่ยบัสที่สายทีนะเนี่ยแต่ถ้าใส่โล่มันก็จะลดลงมานะฮะถ้าจะฉัดยืนเดี่ยวยาวๆก็ปั๊มไอ้นี่ก็ได้หรือหาพวกประดับบวก Attack Speed หรือว่าใส่หรือพลิกลันยิงก็ได้นะเพราะส่วนกลางกับส่วนล่างมันไม่ได้บังคับนะฮะแล้วก็ประดับก็ไม่ได้บังคับนะฮะสองช่องคือใส่อันไหนก็ได้อะมันก็ดีตรงนี้แหละคือถ้ามีปากดีๆนะผมว่าเซตเนี่ยเหมาะเลยคุณต่ำที่สุดแล้วก็ออกเวียนตัวด้วยประมาณเนี่ยแล้วลองตีแบบถอดหมวกเนี่ยแทบจะปีนหายไปเยอะเลยเนี่ยมันบังคับหมดเลยอ่ะปอดไม่ได้เลยเนี่ยโดนบังคับจะโล่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมจะไปใช้งานในดันไอให้ดูนะครับเพราะช่วงนี้เลเวล100ผมแนะนำไปฟาร์มดันไอก็ได้หาหัวใจน้ำแข็งอ่ะราคาค่อนข้างดีเลยราคารับจะอยู่ที่ 4,000 เซนีนะฮะแต่ถ้าตั้งขายเองอ่ะจะได้เยอะกว่านี้ตัวนี้จริงๆผมกะจะเล่นเป็นสายกายภาพนะเพราะว่าอัพสเตนด้วยก่อนหน้านี้มันมีบั๊กเลือดกับ HP เหลือ1ได้ตอนนี้เขาแก้แล้วเนี่ยข้อดีของสายกายภาพคือมันจะมีสเตนด้วยแล้วก็ได้ทั้งเวทแล้วก็ออโต้สเปลมันก็จะแรงหน่อยแนะนำฟาร์มชั้น3นะครับเพราะว่าไอตัวไอไททันน่ะโอกาสดรอปใจฟ้าเยอะสุดแล้วเนี่ยสายกายภาพมันจะได้ในส่วนของทะลุเดฟของไอคอร์สอันนี้ด้วยถ้าเคลือบลมมาด้วยก็แนะนำให้มาเลยฟาร์มง่ายพอนึกออกแล้วลืมฟักไข่เองก็ว่าอยู่ปั๊มเบาไม่ได้เอะใจเลยเนี่ยใจฟ้าละ 4,000 หาง่ายด้วยเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยแป๊บเดียวตายละสติลก่อนก็ได้หรือตีชิวๆก็ได้อาชีพนี้มันเน้นชิวแต่ไหนจะไรแล้วตั้งแต่เป็นโลกแล้วเนี่ยปราบแป๊บเดียวก็ตายแล้วก็แนะนำลองมาเล่นดูก็ได้นะหรือถ้าไม่แน่ใจก็ปั้นหลายๆตัวก็ได้ผมก็ว่าจะปั้นแอด
ไว้อีกตัวหนึ่งตอนนี้ก็ปั้นดีแบ็กสมิธไว้กะจะเล่นแมคานิกใหม่อีกตัวหนึ่งว่าจะลองใช้แอคโทนาโดฟาร์มแมกมาดูน่าจะเวิร์กเพราะว่ามันทะลุดีมอนด้วยตอนนี้มีกิจกรรมฮาโลวีนอยู่ก็ไปทำเควสเอาไอตัวแมวนี่มาเลี้ยงนะฮะมันก็จะปั๊มปลาแรงแล้วถ้ามีปากปลาด้วยนี่ก็ยิ่งดีเลยเนี่ยแป๊บเดียวหาเงินง่ายๆเลยคาด3เดี๋ยวดูเราได้เนี่ยได้ไอ้ในน้ำแข็งก็ขายได้ราคาอยู่นะโอเคผมใส่เป็นโล่นี้แล้วกันเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นปีศาจเนี่ยมันน่ารำคาญตรงฟอร์สเนี่ยแหละแต่ไม่เป็นไรปั๊มไอ้ปลาแพงก็จริงแต่หัวใจมันก็ขายได้แพงคุ้มอยู่เนี่ยชิวเนี่ยแป๊บเดียวได้มา 16,000 แล้วอันละ 4,000 ก็ประมาณนี้ละกันนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มารีวิวชุดฟรีเฉยๆอ่ะจริงๆผมก็เลิกไปช่วงนึงนะครับเพราะว่าเล่นไม่ไหวอ่ะกาชามันมาบ่อยเกินแต่พอกิจกรรมนี้มาผมก็กลับมาเล่นเลยเพราะว่ามันดีสำหรับสายฟรีเลยดูเปิ้ลหมดแล้วโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับ